ควิดจะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งเขาบอกอยากจะรู้ว่าโควิดจะกลับมาเราติดตามก่อนว่าอินเดียสายพันธุ์อะไรมาระบาดอยู่ครับคุณจำได้ไหมครั้งที่เมื่อก่อนตอนโควิดใหม่ๆสายพันธุ์อินเดียที่เรากลัวกันอ่ะหมายถึงว่าถ้าสายพันธุ์ที่ระบาดที่อินเดียมันก็จะมาระบาดในประเทศไทยครับวันนี้คุณหมอโควิดหรือยังวะไม่ใช่พูดเยอะเฉยไม่มีอะไรหรอกนะคือหมอมนูเนี่ยเขาออกมาเตือนเรื่องโควิดคือเรื่องของเรื่องเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีผู้ชายอายุ71ปีเสียชีวิตบนเครื่องบินขนาดบินกลับมาจากซาอุดีอาระเบียเขาไปแสวงบุญฮะปรากฏว่าเขามีโรคประจำตัวคือหอบคือหอบแล้วปรากฏว่าตรวจพบโควิดในตัวก็คือพบโควิดถามว่าฉีดวัคซีนยังฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มครับ2เข็มไม่พอนะฮะพอต้องฉีด4เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กรมควบคุมโรคถึงขั้นออกมาเตือนว่าเอาอย่างนี้นะประเทศไทยของเราผ่านวิกฤตโควิดกันมาเยอะแล้วเนี่ยครับเฝ้าระวังรัดกุมวันนี้คุณหมอมนูนรีชเวงวงเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกท่านเนี้ยเป็นคนที่เคยพูดว่าระวังนะเดี๋ยวโควิดจะติดทั้งประเทศเลยตอนนั้นคนเป็นทัวร์ลงแกถ้าเป็นยังไงอ่ะเป็นจริงคุณหมอมนูนพูดเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหมดครับพูด10ครั้งเกิดขึ้น9ครั้งอ่ะครับประเทศไทยเนี่ยต้องจับตาเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์อะไรที่กำลังจะแพร่ระบาดในประเทศอินเดียเพราะหลายครั้งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยกลายเป็นพันตัวใหม่ในประเทศอินเดียเพราะอินเดียมีประชากรมากครับส่วนประเทศจีนเนี่ยเขาล็อกดาวน์ถูกต้องไหมครับแต่นี่เขาจะเปิดแล้วนี่เขาจะเปิดแล้วเพราะท่านนั้นมันมีผลต่อการเมืองครับหลังจากนั้นสังเกตสิถ้าอินเดียเริ่มระบาดอีกไม่นานก็จะพบการแพร่ระบาดของสายพันธุ์นั้นในประเทศไทยคุณหมอบอกลองดูแล้วกันว่าย้อนหลังกลับไปโควิด19สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยพบครั้งแรกในประเทศอินเดียปลายปี2563ต่อมาเนี่ยแพร่กระจายเร็วเกิดการระบาดไปทั่วโลกฮะและประเทศไทยก็มีการแพร่ระบาดระลอกใหญ่จากสายพันธุ์เดลต้าเมื่อกลางปี2564ฮะครับผมส่วนครั้งที่2นะครับในเดือนมิถุนายน2565นะครับประเทศอินเดียเนี่ยก็พบไวรัสโควิดโอไมครอนนะครับสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 ครั้งแรกนะครับเชื้อสายพันธุ์เนี้ยโอไมครอนเนี่ยมันแพร่กระจายเร็วครับเข้ามาแทนที่สายพันธุ์ BA.5 แพร่ระบาดในประเทศอินเดียแล้วก็กระจายไปในหลายประเทศครับซึ่งขณะนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยกำลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดระลอกใหม่นะครับเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ BA.2.75 นะฮะจะเห็นว่าทั้ง2ครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากอินเดียก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็จะเดินทางมาที่ประเทศไทยครับล่าสุดประเทศอินเดียเรากลับไปดูกันหน่อยเขามีการแพร่ระบาดของโควิดไวรัสโควิดสายพันธุ์ XBB ตอนนี้นะฮะอินเดียทั้งประเทศเลย XBB คุณหมอก็ย้ำว่าอีกไม่นานสายพันธุ์ที่จะเข้ามาประเทศไทยคือ XBB ครับมันจะแพร่ระบาดเหมือนประเทศอินเดียเลยฮะและก็น่าจะเข้ามาในประเทศไทยเหมือน2ครั้งแรกไอ้สายพันธุ์ XBB เนี่ยมันคือการพัฒนามาจากสายพันธุ์เก่าคุณหมอบอกว่าไอ้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยติดต่อง่ายไหมง่ายครับมันง่ายเราว่าโอมิคอนเนี่ยง่ายแล้วใช่ไหมอันนี้ง่ายกว่าโอมิคอนแล้วที่สำคัญมันหลบหลีกภูมิคุ้มกันทั้งภูมิจากวัคซีนทั้งภูมิจากเราติดกันแล้วเนี่ยมันจะติดเชื้อมันหลบหลีกได้ดีกว่าเลยปัจจุบันเนี่ยไอ้ไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยใช้เวลาสั้นฮะเพียง 3-4 เดือนก็เข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดิมนึกออกป่ะมันกลายพันธุ์เร็วมันจะกลายพัฒนาสายพันธุ์เร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการระบาดระลอกใหญ่ในระลอกที่กำลังจะเกิดขึ้นโชคดีไม่ต้องตื่นตระหนกถ้าเราไม่ต้องระวังแม่ผู้สูงอายุ5โรคร้ายแรงหืดหอบโรคทางเดินหายใจครับไอ้ความโชคดีของไอ้ไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยไม่ได้ทำให้คนป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตเหมือนสายพันธุ์เดลต้าเดลต้าที่ผ่านมาคือเราตายกันเยอะถูกต้องไหมฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยคนไทยที่ได้รับวัคซีน4เข็มแล้วเนี่ยคือได้วัคซีนครบ2โดสแล้วก็ตามกระตุ้นอีก2เข็มเนี่ยก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตอ่ะใช่ครับผมมันไม่หนักมากขออนุญาตใช้ตั้งแต่โควิดมาใหม่ๆโควิดเนี่ยเราฉีดวัคซีนไม่ได้กันติดเราฉีดกันตายกันป่วยหนักถึงชีวิตแล้ววันนี้เราเห็นไหมฮะว่าการพัฒนาของสายพันธุ์มันไปเรื่อยๆแล้วคนที่บอกยังไม่ฉีดไม่ต้องใครหรอกพวกทีมงานบ้านฉันเนี่ยไม่ยอมฉีดกันคนละ2รอบ3รอบแล้วไงก็ต้องฉีดก่อนกันตายเนาะถูกนะครับวันนี้บางคนบอกว่าอ้าวเดี๋ยวเรารอวัคซีนรุ่นใหม่ครับ
วัคซีนรุ่นใหม่เขาบอกกว่าจะเข้าเมืองไทยเนี่ยกลางปีหน้าอันนี้กันติดหรือว่ากันเจ็บหนักอีกเราไม่ยังไม่รู้เราไม่รู้อีกแต่รู้แต่ว่าโอเคแหละสิงคโปร์เขามีแล้วหลายๆประเทศก็มีแล้ววัคซีนรุ่นใหม่แต่ประเทศไทยวัคซีนรุ่นใหม่กว่าจะมาเนี่ยมันกลางปีหน้าใช่ครับผมนะฮะวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี